นะดูเดือดเลือดพล่านมากนะวันนี้นะโอ้โหนะไม่รู้ไปกินอะไรมานะโอ้โวันนี้วันนี้ดุมากวันนี้ดุมากนะใครที่ฟังอยู่ยนะใคร<ะ>ดูใครดูใครดู<โ> <c oughs> จอจอนวิกเนี่ยแหละดุ <c oughs> คุณพี่จอห์นวิกเนี่ยแหละดุมาก <c oughs> วันนี้ <c oughs> นปรับมาท์มากเราพูดตามธรรมชาติเอาตามธรรมชาตินะโอเคแล้วค,คือเราพูดในสิ่งที่ช่องอื่นเขาไม่มีไงเออใช่ใช่ช่องอื่นเขาก็มี จอแจจอแจดราม่าอะไรก็ว่ากันไปดราม่าที่ไปเยี่ยวนี่ห้องน้ำอะห้องน้ําทองหล่ออะไรพวกนั้นเราไม่มีเราไม่มีนะเราไม่มีเราไม่มีรายละเอียดอะไรพวกนี้เราไม่มีเราไม่มีทำไม่เป็นเรื่องแย่งที่เยี่ยวที่ทองหล่อนี่เราทาไม่เป็นเรามีขออภัยในความไม่สะดวกเออในความไม่สะดวกนะ เออเอ,อใช่อ่าเราไม่พูดเรื่องฉี่เราจะพูดเรื่องอื่นนะคุณพี่นะก็พูดอะไรพูดกรณีของวิศนุเครือง,งามวันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นวันแรกที่เขาเข้าไปประชุมคอรมอในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าการกลับมาของวิศนุเนี่ยคนก็มองเอาไปเชื่อมโยงกับดิวหลายดิวมากเจ้าตัวเองให้สัมภาษณ์นะคุณพี่วันนี้เขาก็เดินมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการเข้าประชุมคอรมกับนายรัฐบาลในเศรษฐาครั้งแรกก็ไม่มีอะไร ได้ย้ายที่นั่งจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องปรึกษาเป็นพิเศษนะไม่ได้มีงานที่ต้องปรึกษาทุกวันนะสำนักเลขาธิการนายกก็ทําไว้เรียบร้อยถ้านายกก็มีนโยบายว่าไม่ควรมีวาระจอนเข้าไปในที่ประชุมคลรมซึ่งเรื่องนี้ช่วยช่วยได้มากสมัยก่อนอะไรวุ่นๆก็จะเป็นวาระจอนอันนี้ก็พูดทํานองให้สัมภาษณ์เชิงเยินยอเสร็ถ่าว่าไม่ให้วาระจอนเข้าที่ประชุมคลรมเนี่ยนะประมาณนี้ เมื่อถามว่าได้ดูคำชี้แจงนายกกรณี40สวยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูลวินิจฉัยใ,ให้พ้นจากตำแหน่งนายกหรือ,อยังวิษณุบอกว่ายังไม่ได้ดูนะเขาจะส่งมาให้วันนี้เขาจะส่งมาให้วันนี้นนคือทางด้านของเศรษฐาเนี่ยส่งให้วันนี้ส่วนได้มีการพูดคุยกับเลขาคลมเกี่ยวกับคำชี้แจงอย่างไรบ้างวิษณุบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวจะไปดูก่อนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องนั่งดูร่วมกันหรือไม่เพราะคำชี้แจงยังไม่มาเมื่อถามว่านายกฝากงานอะไรในที่ประชุมคอมอวิษณุบอกว่า เขาฝากคลรมไม่ได้ฝากผมเพราะเขารู้ว่าเรื่องไหนเกี่ยวกับใครเขาก็ให้คนนั้นไปจัดการวิษณุเปิดเผยว่าจะเข้าร่วมคลรมประชุมคลรมทุกวันอังคารน้องก็งงว่าเป็นที่ปรึกษานายกต้องเข้าทุทกวันอังคารเลยเหรอฮะเขาถ้าไม่มีเขาเก็ภูมิปัญญายไม่เกิดเำหรับคนอ่ยังไงคําถามคือเขาก็รู้ทุกอย่างสิว่าคลรมกาลังจะทําอะไรที่ไหนตรงไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็แน่นอนจงรู้ทุกอย่างสิองเอาแต่เขาไม่ต้องตรวจบัญชีทรัพย์สินนะคุณพี่ ก็เข้าใจไอ้ตัวตรวจมันก็แล้วแต่เขาเป็นบุคคลที่อ่าเลยกรุงลงกาไปแล้วอ้าวมันถึก็คนรู้ข้อมูลมากกว่าคนอื่นนะสิก็แรงแงวสิเห็นไหมข้อมูลเขาเขาแบ่งปันคนอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเขาคนมทที่ประชุมคลรมอคนมีใจบุญสุนทานที่ประชุมคลรมอคนที่เข้าส่วนใหญ่เขาต้องตรวจบัญชีทรัพย์สินนะเอางี้คลรมอคณะนี้ไม่มีอะไรที่ดีอยู่แต่ป้นมืออยู่แล้วเออเออเออ ถามเลยมันมีอะไรดีแต่บ้านเมืองนอกจากเงินแจกเงินดิจิตอลคาสิโนนั่นนี่นู่นสารพัดอย่างมันมีอะไรดีต่อบ้านเมืองถามสิเออไม่มีนะเออเออไม่มีอะไรดีฉะนั้นเราจะไปหวังอะไรที่นวลเนี่ยจะไปอะไรไปแจ้งมันเทอะไม่เป็นไรหรอกรอสักนิดหนึ่งเออเออกรรไรเช็คบินอ๋อรอกรรไรเช็คบินนะโอเคโอเควิศนุบอกว่าจะเข้าร่วมประชุมคอรมทุกวันอังคารไปเลยแต่ว่าคอรมสัญจรเนี่ยคงต้องขออนุญาตสำหรับ ห้องทํางานไปดูมาแล้วเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาใช้ห้องลองเลยค่คลมอรที่เกษียณไปไม่ได้ไปแย่งใครมาเออนี่คําพูดแบบนี้นะส่วนมีงานอะไรอยากจะสารต่อไหมบอกไม่มีพยายามลืมไปหมดแล้ว <c oughs> งงมากอาจารย์ไม่รุไปดูยังเขาฝังไมโครโฟนไหมอะไรหรือเปล่าดูยังออฝังไมโครโฟนด้ไหมระวังเขาฝังรูป <c oughs> ฝังลอยไว้นะเราคนเราฝังกับเขาว่าเพื่อ เพื่อคุยกับคนอื่นข้างนอกเนี่ยเรื่องโครงการต่างๆนานาข้อมูลรั่วไหลเนี่ยแล้วจะเป็นภัยต่อตัวเองใช่ไหมใช่ข้อมูลวงในเอาไปเสียหายคนอื่นเขาค่ใช่ไหมห้ามไปเล่าไม่ก็ให้ลูกฟังนะ๋ยวเข้าหูเจ้าสัวเจ้าสัเจ้าสัวนะเออเออเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้นะใช่ไหมไม่ได้เพื่อนคนละส่งก็ส่งก่อสร้างก็ห้ามอย่าหล่อพี่ยังไงไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละ จะเป็นหมูไก่หมูเกยไม่ได้ทังสิ้นะไม่ได้ทังสิ้นนะถามถามกรณีกระแสข่าวที่เขาลือกันให้แซดว่ามารับตําแหน่งครั้งนี้มาช่วยงานรัฐบาลเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะได้รับการเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลพระราม9จริงหรือไม่วิศนุกขตอบบอกไม่มีไม่จริง ตนไม่เปลี่ยนไตหรอกตนบอกกับหมอไปแล้วหมอก็เห็นด้วยว่ายังไม่ควรเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนไตทําให้ต้องกินยากดภูมิเมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับภูมิธรรมไปภูมิธรรมก็บอกว่าต้องกินยากดภูมิเมื่อคนเรามีภูมิต้านทานต่ําลงโรคอื่นก็จะแทรกได้ง่ายและการที่จะหาไตามาแมท์กันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างภูมิธรรมเนี่ยแมท์ได้เพราะไตของลูกส่วนตนไม่อยากเอาไตาลูกทุกวันนี้ก็อยู่สบายดีปกติต้นก็ฟอกไตทุกวัน เป็นระเบียบเรียบร้อยดีอาจจะยุ่งหน่อยตรงที่วันอังคารต้องตื่นเช้า<ม>เพราะปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ตื่นเที่ยงเที่ยงบ่ายเออนี่คําพูดของคุณวิษณุคุณพี่คือคุณวิษณุคุณวิษณุเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่มีเพียงโรคเดียวอไม่ใช่มีเพียงโรคเดียวฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเปลี่ยนไตคุณต้องใช้ไตเทียมมาอทํางานแทนไตแท้กว่าจะเอาไตาแท้มาใส่ให้ใช่ไหมแล้วไตคุณจะหามาได้มันต้องเลือดกรุ๊ปเดียวกันใช่ไหมเกิดขึว่าไตคนแก่มาเดี๋ยวก็ตายเร็วขึ้นมา ไตคนกินเหล้ามาคุณก็เดี๋ยวก็ซวยเิใช่ไหมมันมีแก่กว่านี้เหรอคุณพี่ที่ยืนอยู่ก็แก่แล้วนะมันอะไตเก้าสิบอายุแปดสิบห้ามาเนี่ยโอ้นะเออเออเออไตไตคนาตคนหนุ่มจะกินเหล้ามาตลอดนี่จะไหวเหรออ๋อใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ไหวเออมันต้องดูว่าหนึ่งไตเขาโอเคไหมเลือดกรุ๊ปเดียวกันหรือเปล่าค่ะแล้วเข้ากันได้ไหมเอออย่างกรณีคนคนเปลี่ยนตับคราวที่แล้วเนี่ยหมดไปห้าสิบล้านเนี่ย ตับแรกใช้ไม่ได้ไงเพราะมันไม่เข้ากันต้องตับพม่ามาใส่ให้ถึงอยู่รอดทุกวันนี้พูดหลายรอบที่ได้ทุกวันนี้พูดหลายรอบแล้วอยากรู้นะว่าใครเนี่ยคนที่ก็รู้ว่าคุณที่คุณก็รู้ว่าเป็นเป็นน้องใครน่ะอ๋อ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 เปลี่ยนตับมางี้นะออตับพม่านะตับพม่าใช่ในงานอพม่าเพ่าคนั้นก็ไปเกิดใหม่แล้วอุ้ยตายเพราะตับมันมีอันเดียวไม่มีตไม่มีสองข้าง มีข้างเดียวเจ้ะนั้นธอเป็นผู้เสียสละผู้เสียสละอค่าเปลี่ยนตับกันได้ห้าสิบล้านอุ้ยหลอแพงมากนะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านสินแสนล้านจะไปเดือดร้อยกับห้าสิบล้านแลกกับชีวิตเออแลกกับขั้วอะไายต่างหากขั้วจะไายต่างหากทีนี้คุณเศรษฐานะคะก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของคุณวิษนุนะบอกกรณีที่ตอนเนี้ย สมาชิกเพื่อไทยออกมาวิจารณ์การตั้งวิศนุเคลือง,งานเป็นที่ปรึกษานักข่าวถามว่าจะไปทําความเข้าใจกับสมาชิกพักยังไงเศรษฐาบอกพูดไปเยอะแล้วจริงๆอย่างที่บอกเรื่องของวาทนรรมทางการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งไม่ได้หมายความว่าทีมกฎหมายเพื่อไทยไม่เก่งนะแต่เชื่อว่าที่เราประสบปัญหากันมาทั้งรัฐบาลพี่น้องประชาชนปัญหาทั่วประเทศเราต้องการคนเก่งเข้ามาช่วย ส่วนจะเป็นสีเสื้อคนละกั่วหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เขาว่าอย่างนี้คือถ้าเก่งมันจะไม่มีสุดซอยหรอกนะอืมถ้าเก่งมันจะมีเรื่องสุดซอยเหรอถามเสีมถ้ามันเก่งมันจะรดนยุบพักไปสองครั้งได้ไงอืมอืันกิโลคี่เพกนั่นแหละนะเออเออยื่ถุงบางเรื่องอะไรบางเนี่ยทั้งนั้นนะคือถ้าพักไหนโดนยุบบ่อยให้สันติศาลว่าปัญหาอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมคุณพี่ใช่ ไม่รอบครอบไม่รอบครอบหะคุพี่นะความรู้แคห่หางอึ๋งคือรู้รู้ไม่ตรงกับประเด็นนะ<อ>่ะคือไม่รู้กฎหมายบางคนก็กฎหมายมาหาชนเขามาย,ม ah <อ>มยุ่งาอาญาไม่เกี่ยวกันใช่ไหมกฎหมายมรัฐธรรนนูญาไม่เกี่ยวกับมอาญาไม่เกี่ยวกันนาาาี่นใช่ไหมมันมีหลายสาขาน,นี่เหมือนกันฉะนั้นคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาไม่ได้หรอกคุณก็ไปแค่บางอย่างแค่นั้นเอง ทีนี้เมื่อถามนายกว่าตัดสินใจดึงวิษณุเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายสมาชิกพักควรจะเคารพการตัดสินใจของนายกตรงนี้จะขอให้สมาชิกพักหยุดแสดงความคิดเห็นหรือไม่เพราะจริงๆแล้ววิษณุไม่ได้แค่มาช่วยรัฐบาลนี้แต่ช่วยมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณเศรษฐาเขาบอกว่ามันขี้ฉากนเน่ะมันขี้ฉากัะน่ะโล่อิฉาเออที่พักเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาก็คือเออเขาต่างคนต่างแขะกันเองไงพักเขาว่าพักที่ฉาตารอดนี้่มันจะไปรอดยังไงเนี่ยพวกนี้ย เศรษฐาบอกว่าตนเชื่อว่าประวัติศาสตร์มันชัดเจนอยู่แล้วและถูกเขียนไว้ชัดเจนก็ไม่ทราบจะอธิบายให้มันเยอะกว่านี้ได้ยังไงแสดงว่ามีปัญหาภายในพักจริงๆนะตนคิดว่าเรามาดูที่ผลงานดูที่ความตั้งใจดีกว่าตอนนี้ที่ทํางานร่วมกันต่อไปอนาคตที่ดีกว่าเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ดีกับทุกฝ่ายอยู่แล้วไม่อยากพูดย้ำไปย้ำมาเพราะทุกคนก็ทราบดีนะเมื่อถามว่าวันนี้จะมีการประชุมพักเพื่อไทยมีข่าวว่าจะไปเคลียร์ใจกันด้วยเพราะคนไม่พอใจเรื่อง ดึงวิษนุมาทํางานหลายคนเศรษฐาปฏิเสธบอกไม่ทราบเลยว่าจะมีประชุมตนติดภารกิจที่ทําเนียบตลอดคงไม่ได้เข้าไปคือคือถ้าถ้าผมเป็นเศรษฐานะอือจะไปจี้หัวอะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณเก่งคุณเศรษฐาเหรอไอ้คุณคุณเก่งอบคุณวิษณุเหรอตามเสียชี้ชี้หัวเลยบอกคุณเก่งคุณวิษณุเหรอเก่งยังไงบอกไปเอียถ้าเก่งเดี๋ยวผมตั้งเป็นรองนายกเลยอะ ไอ้พวกนี้มันขี้ฉาตาร้อนไม่มีอะไรหลอกคนเราไม่กินข้าวอยู่มีอะไรทำนะทำเก่งจริง็จะเข้าให้เป็นเริ่มตรีไปนานแล้วเมื่อถามว่าวิษณุระบุว่าจะเข้ามาช่วยงานชั่วคราวตรงนี้มีสัญญาใจอะไรหรือไม่พอจะบอกได้ไหมเออนักข่าวถามเศรษฐาบอกว่าเวลาพูดถึงสัญญาใจมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนต้องขอความกรุณาด้วยแสดงว่ามีจริงนะเมื่อถามว่าแสดงว่านายวิุวิษณุจะมาชั่วคราวใช่หรือไม่ เศรษฐาบอกว่าตนเชื่อว่าการที่อยู่ด้วยกันก็ต้องค่อยๆทํางานกันไปตนก็รู้จักกับท่านมานานแต่ไม่เคยทํางานร่วมกันตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ตนมั่นใจว่าถ้าตนสามารถทําให้ท่านอะไรทํางานอย่างมีความสุขได้แล้วก็พยายามจะอยู่กันนานๆเอองงมากตอบคําถามเหมือน,นผู้รักม,มันอยู่ที่มันอยู่มันอยู่ที่สังขารด้วยนะเออสังขารน,นะคุณพี่ออ,อยู่ที่สุขภาพด้วยอ,อว่าออแข็งแรงพอที่จะยึดบก็ไม่เคยเห็นใครที่ฟอกไต วันละสิบชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ผมไม่เคยเห็นเพิ่งมีกดคนแรกที่เห็นคือคุณพิษุนี่แหละแล้วยังทํางานได้อยู่ใช่ <c oughs> ผมก็มีเพื่อนเนี่ยฟอกไตสามวันนะก็<อ>ทุกวันนี้ยังมีชีวิตยอยู่แต่ฟอกไตสามวันแขนนี่มีตะปุมตะป๋อมเต็มหมดเลยนะแขนนี่นะถ้าไม่มีรอยฝังเข็มเลยเต็มเต็มหมดเลยนะอันนี้ก็สามวันอันนี้สิบวันอ้แต่เจ็ดวันเจ็ดสิบชั่วโมงผมก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนแขนแล้วยังคุณพี่คุณพี่คุณพี่่าที่ฟัง วิศนุนี่เขาอายุเท่าไหร่อะเจ็ดแปดสิบแปดสิบีเจ็ดสิบสองเจ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเออเจ็ดสบสองใช่เจ็ดสิบสองควรควรเกษียณแล้วนะยิ่งต้องฟอกไตวันละสิบชั่วโมงอะผมยังไม่เกษียณเลยเอาพี่ไม่ต้องฟอกนี่ใช่ไหมฮะออหาเงินหาเงินมาฟอกหาไม่ได้เออหาไม่ได้นะเออเออนี่ก็ก็น่าจะเป็นเคสแรกๆกที่แบบโอ้โหฟอกวันละสิบชั่วโมงต้องทํางานอยู่เขาบอกว่า เขาบอกเป็นเบนกรรมไงเขาพูดเองก็เป็นเบนกอรรอืม,อมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนักข่าวถามว่า <c oughs> นอกจากพูดเรื่องสัญญาใจกับวิษณุแล้วเนี่ยได้มีสัญญาใจอะไรกับทักษิณหรือไม่เอ,อเศจท้าหัวเราะพร้อมก็บอกว่าไม่มีตนไม่มีสัญญาใจกับผู้นําในอดีตทุกท่านและหลายๆท่านซึ่งตนเข้ามาตรงนี้มาช่วยดูประเทศดูแลประเทศใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็ยินดีรับไว้มีอันเดียวเนี่ยที่ผมอยากจะรู้ว่าค่าตัว ค่อย <c oughs> <c oughs> ขอ<ใ>ขอภัยค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวใครค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวใครคุณพิศนุคืออะไรค่าตัวเท่าไหร่งานเนี้ใครจะไปบอกต่ำกว่าสามสิบล้านไม่ได้ต่ำกว่าสามสิบล้านไม่ได้เลยนะใครจะไปรู้ใครจะไปบอกสัญญาใจยห้ไงดู <50 S 1> ล,ล้านแค่สองคนห้าสิบห้าสิบล้านยังถือน้อยไปขนาดนั้นเลยเหรอฮะพี่โสคือคนจ่ายเขาไม่ได้เขาไม่เงินเขาคเตงมาจ่ายอยู่แล้วมมีมือจ่ายอยู่ อ๋อนะเอออ๋ออย่าบอกว่าเขาเอาเงินเราไปจ่ายเงินตัวเองอย่าบอกเขาเอาเงินเราไปจ่ายไม่ไม่ไม่ไมนะเงินพวกเสียเงินพวกเสียเงินพวกนายทุนที่ลงขันกันมาเนี่ยเครื่องบินเครื่องซื้อให้ได้นะภาษาอะไรเงินแค่สี่ห้าสิบล้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนต้องลากสังขารมาทํางานนี่คงคงจะต้องเออต้องโอเคเป็นที่พอใจดูไปล่ะแรงเฮ้ยต่ำก็ห้าสิบล้านถือว่าถูกมากไม่รู้เหมือนกันออนี่ าถามต่อว่าที่บอกว่าไม่มีสัญญาใจกับใครทั้งนั้นรวมถึงอดีตนายกทักษิณเนี่ยนักข่าวถามนะคำนี้นะแล้วมีสัญญาใจอะไรกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่นักข่าวถามเสฐาเสถาบอกว่าตนเชื่อว่าเรื่องใจต่อใจที่ตนมีกับพลเอกเอกับนายกประยุทธ์ชัดเจนเนี่ยเอาใหม่นะผมเชื่อว่าเรื่องของใจต่อใจที่ผมมีกับนายกประยุทธ์ชัดเจนจุดมุ่งหมายเราจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะท่านฝากบ้านเมืองไว้ให้ผม ในฐานะนายกคนที่30ต่อจากท่านคนที่29ก็พยายามดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดวิธีการทํางานแน่นอนครับแบ็กกราวน์ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปผมมาจากธุรกิจท่านมาจากความมั่นคงสำเนียงดูเรียบร้อยกับพลเอกประยุทธ์เป็นพิเศษเลยก็วันนี้เข้าไปโค้งจําแล้โค้งก้มต่ํามากเลยเห็นไหมก้มต่ําวันนี้วันนี้เข้าไปทําเนียบกันนที่ไปคารวะไงขอบคุณไงจะไม่ได้เหรอ เขาโค้งก้มต่าไหว้แบบ ben เบนจังคาบัดดิท์ก้มต่ําจนยิ่งกว่าชาวญี่ปุ่นนีกอะเบนจังคาบัดดิท์เขาใช้กราบละกราบพระคุณพีนน่นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเขาก้มต่ําก็ญี่ปุ่นนี่ก้มต่ำนทั้งไปอ๋อยิ่งกว่าโค้งคำนับของญี่ปุ่นให้อย่างเงี้ยน,นะโอ้โหนะคือแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนี่ผมไม่เชื่อใครทังสิ้นนะไม่เชื่อใครนะคุณพี่คออยากหยักคออยากหยากผมไม่เชื่อใครยังสิ้น แล้วพีคนแต่คอตัวพฤติกรรมมันฟองคออยากหยักพฤติกรรมมันฟ้องคออยากอยากพฤติกรรมมันฟ้องพฤติกรรมมันฟอ้นฟอ,งนฟองอ๋อเออยิ่งรู้มากนี่นะค<ห>่ะยิ่งรู้มากเนี่ยสุภาษิตอินเดียว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า,วายิ่งคุณรู้จักคนมากเท่าไหร่เนี่ยค<ห>่ะคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะหัวใจสลายมากขึ้นท่นนั้นอืมหวานหยดไวยังไงนะหัวใจสลายยิ่งรู้จักมากยิ่งหัวใจสลายเพราะว่าผิดหวังยิ่งคน ใช่ยิ่งคนรู้จักคนมาเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมรับความผิิหฝังมากขึ้นเท่านั้นเออได้รู้จักเนื้อแท้ยอะไรเงี้ยเหรอคุณพี่เหรอมาร์คเทเวนบอกว่ายิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่กูยิ่งรักหมากูมากขึ้นเท่านั้น <c oughs> ตายล้ะรักหมาดีกว่ายอะไรเงี้ยเหรอคุณพี่ <c oughs> มาร์คเทเวนมาร์คทเวนบอกยิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้นยิ่ยงรักหมาเองมากขึ้นเท่านั้นเออรักหมาไปเลยนะคุณพี่นะเออเอาอันนี้เราเข้าหมา หมามันไม่ทะเลาะเจ้านายยกเว้นร็อดไบเลอร์มียกเว้นพันธุ์ด้วยนะอย่างนั้นนะร็อไบเลอร์เออยกเว้นร็อดไบเลอร์นะอืมใช่ใช่เดี๋ยวคนเลี้ยงร็อดไบเลอร์บอกว่าไม่จริงเออเออคนตายกี่คนแล้ววะเออตายหลายคนแล้วคุณพี่ตายก็หลายคนละเออเอาทีนี้เราย้ายจากเรื่องหมามาเรื่องมาเนี่ยนะมานิดนะมานิดสั่งพุ่มนะมานิดสั่งพุ่มให้สัมภาษณ์ก็อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาในพักเพื่อไทยที่ วิพาวิจารณ์นะเยษสีเล็กน้อยกรณีการปรากฏตัวของวิศณุในคลอมชุดนี้โดยครูมานิตสังพุ่มนะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตนคิดว่ามันไม่มีความขัดแย้งนะจากการพูดคุยกับสสรุ่นใหม่เขาก็มีมาถามเรื่องที่ตั้งวิศณุเข้ามาตนก็บอกไปว่าไม่รู้ว่าวิษณุมายังไงแต่วิษณุเนี่ยมีสมญา,านามว่าเนติบริกรอะไรที่เขา้าเข้าไปแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ท่านก็ไปหมดเออนี่คือคัพูดพูดถึงวิษณุนะบอกว่า อะไรก็ตามที่ท่านเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่านก็ไปหมดเ,เมื่อนนะเมื่อรัฐบาลถามว่าท่านเป็นประโยชน์ท่านก็เลยเข้ามาส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพักเพื่อไทยไม่มีคนเก่งกฎหมายจนต้องใช้วิศนุเหรอบอกคงไม่ถึงขนาดนั้นเพื่อไทยก็มีคนเก่งอยู่แต่เรื่องความแหลมคมก็ต้องยอมรับว่าวิศนุเนี่ยทำเรื่องปฏิหารทางกฎหมายบ่อยอันนี้ชมแกมกัด <c oughs> ว่าต้องยอมรับว่าเขาอะเก่งปฏิหารกฎหมายอะไรอย่างงี้นะ ต้องยอมรับรว่านายวิษณุมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทางการเมืองนะเ <c oughs> มื่อถามว่านอกจากวิษณุจะมาช่วยคดีเศรษฐาแล้วจะดูไปถึงคดีทักษิณด้วยหรือเปล่า <c oughs> ครูมานิตบอกว่าตนมองว่าอะไรที่ท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยพราะมารับตําแหน่งเป็นที่ปร,รึกษานายกมาช่วยบ้านเมืองมาแก้ปัญหาให้บ้านเมืองวันนี้สังคมยังมีความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งสีซึ่งตนก็มองว่าเออไม่น่าจะมีปัญหาที่วิษณุข้ามขั้วมานะคะ ถามถึงคดี112ของทักษิณคุณูมณิต์บอกว่าขอให้ติดตามวันที่18บิถุนษนายนที่อายการส่งฟ้องคดีว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าจะไม่ถึงขั้นเป็นชนวนทําให้เกิดความหลากหลายของสีเสื้อลงถนนกันอีกรอบนะอันนี้ความเห็นจากในเพื่อไทยก็มีเน็บมีกัดแล้วถามว่ฯมฯมาที่พูดพูดเนี่ยอยู่บนพืน้นฐานของรสารหรือเดาเอาโอ้เด,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 ดาแน่นอนเดาล้วนๆใช่ไหมคุณพี่ ใครไม่มีใครรู้อกคุณมาคุณมาคุณครูมานิต่ว่าเนี่ยครูมานิ์ครูมานิดคาดคะแนนแบบเรียกว่าอเต็มไม่ได้ภูมิความรู้เลยว่าเดาเอาหรือว่าคาดหมายเอาคาดเออหรืออ่านสถานการณ์เอาอ่านสถานการณ์เอาน้องว่าตอนเนี้ยเอาเอาเอาจริงๆเลยน้องวันนี้ตอนนี้คนในเพื่อไทยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ทําเป็นรู้ไงท้าเป็นรู้ไงอท่าเป็นรู้ไง พวกกูรูก็มีกูรู้ก็มีสูรู้กูกูไม่รู้ก็มีอยังไม่มีใครรู้ว่าถามว่าถ้าถามว่าแน่จริงบอกไม่ได้ทักษิณนี้ที่ไหนถามกูมานีเนี่รู้ไว้ทักษิณนี่ยโอ้โหเพอเพอจะไม่รู้ว่ะคุณพี่ใช่ไหมล่ะไม่เผออไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่รู้อแต่จะเริ่มปกติเนี่ยหมาต้องรู้ว่าเจ้านายอยู่ที่ไหนนะหมาต้องรู้เจ้าของที่ไหนนะต้องรู้แต่มันหมาหลายชั้นไง หมาลับปลายแถวมีหมาดับวงในหมาดบบสนิทสนมเมอน่ันหมาเปลอกเทียมเสียเลยนะจากคนเป็นหมาแล้วนะตอนนี้คือพี่ไม่ใช่ปกติปกติแล้วเนี่ยนะเวลาเข้าหมาไปปล่อยเนี่ยมันกลับบ้านได้ถูกนะกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านได้ถูกนะหมาเนี่ยค่ะเอาลรดใส่ปิดตรงปตาเป็นเจ้าได้หมดอ่ะเพราะกลิ่นไปตามกลิ่นไงมีรายงานนะหมาจมรู้เจ้าในที่ไหนค่ะมีรายงานว่า ทางด้านของคณะทำงานของคุณเศรษฐ,ฐาเรื่องของการร่างคำชี้แจงสารเนี่ยเขามีกำหนดจะส่งสารลันูลวันที่7มิถุนานะคุณพี่แสดงว่าของเราก็ไม่รู้ว่าคดีของเศรษฐ,ฐากับคดีของทักษิณอะไรมันจะสแสดงฤทธิ์ก่อนกันคือคุณจะเขียนนิทานยังไงก็แล้วแต่มันมีข้อเท็จจริงที่คุณไม่สามารถหักล้างได้แล้วทุกคนก็ข้อเท็จจริงก็ร่วมเป็นยังไง คุณจะแต่งนิทานอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการประสบการณ์น้อยฝากขอโทษสังคมด้วยเนี่ยไอ้นี่มันภาษาที่ชาวบ้านก็ใช้กันอยู่นะม,มันไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณก็มีที่ภกษาตึงเยอะแยะแล้วคุณก็ต้งรู้คุณนอกจากคุณตาบอดหูหนวกเีคุณไม่รู้ว่าคุณถุงมีปัญหาอ,อยังว่าคุณมาจากถ้ำกลางป่าไม่รู้เรื่องเวาม,มาจูมาเป็นนายกเลยเงี้ย แลวก็รู้หมดอ่ะคือปัญหาคือเออชื่อเขาเออชื่อเขาว่าถุงเนี่ยเขาเข้าใจแล้ว,วคืออะไรไหมอืม,อมแล้วปัญหาคือตอนนั้นมันมีคนที่ออกมาทักทวงเยอะด้วยก็ใช่ไงก็เพราะทนเสียงอ้อนวอนไปจากรอนดอนไม่ได้ไงอืมอืม้เธอทำไมตั้งเนี่ยก็เพราะทนเสียงลรอนดอนไม่ได้คนอื่นก็ไม่รู้ไงแต่ผมบอกเขาทนเสียงจะรอนดอนไม่ได้เธอตั้งขับไปเธอเขามีบุคคลเธอฉัน,าานตั้งไปเธอไม่เป็นไร เรามีอำนาจแล้วเนี่ยตั้งไปเธอแล้วไงก็ไม่ใช่เหมือนคนเดียวกันที่พูดเรื่องข้าวโกดังเจ็ดแสนล้านเหรออืออือก็คนเดียวกันค่ิดแบบเดียวกันอือแล้วก็ผิดแบบเดียวกันไอสไตน์ยีงบอกว่าถ้าคุณทำอย่างเดียวกันทำไ้อๆแล้วให้หวังผลแตกต่างกันไปมันไม่มีหรอกอืมอืมนะ คุณทําแบบเดียวกันจะให้ผลต่างมาไม่เหมือนกันไม่ไม่ได้หรอกค,คุณสองบวกสองก็ต้องเป็นสี่มันยังข้มามอ่ะวันนี้ต่างกันนั้นคุณจะบวกกี่ร้อยครั้งก็นทางนั้นฉะนั้นคุณทําแบบเดียวกันแล้วให้ผลต่างออกมาเน่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะให้มีปฏิหารขอกฎหมายซึ่งเราก็จริงบ้างไม่จริงบ้างถึงลำลือบ้างค่ะนะคะอ่ะเอานี่เรื่องของกรณีวิษณุนะอื่น ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของก้าวไกลกันสักนิดหนึ่งเป็นอีกคดีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ที่จะมีความชัดเจนเนี่ยนะคะวันนี้ชัยธวัฒน์ตุลาธนพิธาลิมจเจริญรัตแล้วก็คณะเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการต่อ,ตอสู้คดียุบพักก้าวไกลชัยธวัฒน์บอกว่าทีมกฎหมายจัดทาคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญกรณียุบพักเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเขาบอกว่าโอ้โหเขียนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วเช้าวันนี้ก็ส่งคําชี้แจงไปที่สารรัฐ 100กว่าหน้านะฮะพร้อมสำเนาสิบชุดมอบให้กับตุลาการสารรัฐมนูญโดยมีการวางประเด็นต่อสู้หลายระดับตั้งแต่ภาพใหญ่จนไปถึงภาพย่อยคือสู้ทุกมุมนะทุกเหลี่ยมประตูทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแต่ว่าก้าวไกลจะมีการยื่นคำร้องขอให้มีการไต่สวนและสืบพยานเพิ่มซึ่งตรงนี้คนมองว่าซื้อเวลานะคุณพี จะขอให้มีการไตส่สวนและสืบพยานเพิ่มซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแต่สุดท้ายต้องรอฟังว่าสารรัน้นนูลจะมีความเห็นอนุญาตให้ไตส่สวนเพิ่มหรือเปล่าจะมีการเรียกพยานหลักฐานเอกสารได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเปิดให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เพื่อไทยบอกว่าเออทา้านเก้าไกลบอกว่าก็น่าจะมีการไตส่สวนแต่ถ้าสาลท่านบอกว่าข้อเท็จจริงเท่านี้เพียงพอแล้วไม่ต้องไตส่สวนอันนั้นก็นําไปสู่การาตัดสินเลยนะคะคือคือคือปกติคนที่จนตรอกแล้วนะ จะอาศัยความยาวของเนื้อหาแทนที่สาระนะเอาไปเลยร้อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ปหมเอออ่านแล้วอ่านไปอ่านไปว่ามันมาเนี่ยนะอ่านไปนะอ่านให้ตาเหลืองยังไงก็จนตรอกเออเออเออยังไงก็จนตรอกไม่มีทางเรื่องอื่นเราเราจนตรอกแน่นอนเหมือนตอนเราทํารายงานตอนเด็กๆเลยอาศัยความหนาไม่มีประเด็นเท่าไหร่แต่อาศัยความหนาใช่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  กาข้างหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งเนี่ยมีขนยาว <c oughs> ออมีหางยาวมีขนสีน้ําตาลแซมตรงต้นคอ,อ,อมีเล็บยาวหายกุดเป็นเล็บหนึ่งอ,อ,อีกเล็บหนึ่งเนะี่ยมีสีน้าตาลเคลือบอยู่คุณบรรยายไปทุกอย่างทุกอย่างคือสิงโตตัวหนึ่งคุณเ,ออเขียนะเยอะๆยาวเหยียดหมดเลยนะเออใช่ใช่บรรยายพรนานาโวจัดไปใช่ใช่ความยาวแทนเนื้อหาไงแทนเนื้อหาจัดไปหนึ่งร้อยหน้าอะไรอย่างนี้ ทีนี้เขาบอกว่า<ช> <ๆ S 2> ตอนนี้เขาก็แหมใจดีสู้เสือนะเขาบอกตอนเนี้เร็วไปที่จะหาพักใหม่นะเออเร็วไปที่จะหาพักใหม่ยังต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะยุบเก้าวไกลแม้ว่าจะมีคําวินิจฉัยก่อนหน้านี้ไปตามมาตรา49เป็นคดีที่วินิจฉัยคนละประเด็นกันตอนนั้นศาลให้หยุดการกระทาเขาว่ากันนะดังนั้น,น,นการพิจารณาข้อเท็จจริงการวางหลักกฎหมายวินิจฉัยคดีใหม่ซึ่งมีความมุ่งหมายร้ายแรงในการยุบพักก็เป็นการแตกต่าง อย่างสิ้นเชิงกับคดีก่อนหน้าอันนี้เขาว่าอย่างนี้เขาก็จะพูด<อ>ตำนองว่าออคราวที่แล้วแพ้ในคราวนี้ไม่ได้แพ้อไอจะว่าไงก็แล้วแต,<อ>แต่คุณต้องเอาความจริงไปพิสูจน์ในศาลออคุณังมาพ่นโมอะไรเป็นชั่วโมเช่วโมไม่เกี่ยงไม่มีความหมายเส้นไม่มีความหมายเอาความจริงไปพิสูจน์ในศาลแล้วเขานั่นคือสาระสำคัญที่สุดแต่น้องน้องเขาแปลกใจนะคือเขาทําคําชี้แจงไปแล้วเนี่ยเขายังมีการอันนี้อาจจะเป็นการตลาดปะ วันที่เก้ามิถุนายนจะจัดแถลงใหญ่ก่อนจะจัดแถลงตีปี๊บ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 ปนะตีปี๊บคมคมขวัญสารรัฐธรรมนูญถ้าเป็นอย่างถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่านี้ก็แสดงว่ามีปัญหาอย่างงั้นเป็นต้นเออเออออแล้วตอนนี้ความสร้างเหตุให้มีอันควรสงสัยออื <น>เล่เหลี่ยมกฎหมายธรรมดาธรรมดา<อ>สร้างมีมูลเหตุเพื่อเกิดเกิดความสงสัยขึ้นมาเออเปิดแถลงข่าวปลุกระดมก่อนอะไรอย่างเงี้นะคุณพี่นะเออใช่เอเอถ้าไม่เป็นอย่างที่วันนี้สารผิดเงี้ยก็เนี่ยมันนี้มีมีคำนี้คุณพี่พิ่ธาลิ้มเจริญรัตให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีเศรษฐาคดีทักษินคดียุบพ,พักตอนนี้ล้วนเกิดจากกระบวนการ นิติสงครามมาแล้วนิติสงครามไอ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 คำประโยคนี้นะบูชิตตรงนั้นอนะ่ะเออเอออคือคือเป็นการเล่นสําลวกษณหวหารนิติสงสงครามเลยคุณทําเป็นกฎหมายคุณต้องรับโทษทํากฎหมายไม่นิตินิเตอร์อะไรสิ่งนะ่ะเออเออมันอยู่ที่นิติศาสตร์ว่าคุณทาผิดหลักนิติศาสตร์คุณต้องผิดคุณต้อง,ต,องต้องรับโทษสิรับโทษตอคุณจะไม่นิติสงฆ์สงครามอะไรสิ่งไหน ถ้าคุณทําดีขยายคุณไปเข้าคุกถามเนี่ยเออใช่ถูกถูกถูกถ้าคุณคือคุณลองเด็กไปติดคุกกี่คนแล้วคุณไม่พูดถึงบ้างอ่ะเออเออเออนี่อ่ะก็นี่หาพวก <ฮะ S 1> เลยพยายามจะหาพวกไงเพื่อไทยไงอยากจะเอาพวกเสื้อแดงมาพวกเพื่อไทยมาเอนิติสงครามเนี่ยรีบเลยรีบหาพวกเลยคุณพี่แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกบุลิภาษาญี่ปุ่นเรียกบุลิชิตโตบุลิชิโต,โตนะเป็นญี่ปุ่นเยลนะใส่โตเข้าไปนะ ทีนี้ท uh huh. าง uh huh. ด้าน <Yeah. S 1> ของครูมานิสังพุ่มเช่นกันวันนี้ให้สัมภาษณ์ปิดประตูเก้าไกลนะ,ะครูมานิตสังพุ่มบอกว่าค้านเพื่อไทยถ้าจะไปรับสอสอเข้าพักหากเก้าไกลถูกยุบไม่เห็นด้วยเอ,อเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสอสอเก้าไกลามาขออยู่พักเพื่อไทยแต่หากพักเพื่อไทยถูกยุบนะในเชิงกฎหมายเขาบอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยถ้าเพื่อไทยจะไปรับสอสอเก้าไกลเข้ามา ผมไม่ได้รังเกียจสสจากพรรคเก้าไกลแต่ไม่เห็นด้วยประเด็นที่ว่าพอโดนยุบแล้วค่อยรับเข้ามาซึ่งจริงๆผมคิดว่าเขาคงมีพรรครออยู่แล้วหมออ๋องเดินนําหน้าเปิดเส้นทางไปแล้วเมื่อถามว่าที่ค้านไม่รับสสเก้าไกลมีประเด็นอะไรคุณมณิตบอกว่าโอ้ยเขามีที่ไปอยู่แล้วไม่ได้รังเกียจนะแต่ก็ไม่อยากให้มีประเด็นไปต้อนรับสสเก้าไกลที่โดนยุบเพรา<ล>ะ<อ>าไม่มีมารยาทถ้าเขาบอกถ้าเก้าไกลามาสาสิบคนแรกให้คุณมณิตออกไปจากพรรคเนี่ยเขา สามสิบแลกหนึ่งเพื่อไทยก็เอาใครก็เอานะเพื่อไทยก็เอาไใช่สิเพื่อไทยก็เอาเออเออเออฉะนั้นจะมาสําคัญตัวผิดไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมเออเออเขาเขาเขาบอกก้ห้บอกว่าผมมาสามสิบคนแต่ให้คุณมันเนี่ยออกไปออกไปคนเดียวนะรีบเลยออกไปไกลเออออกไปไกลอาโศเออใช่ระวังให้ดีใช่จะเป็นอย่างนั้น เออเอเจอฉะนั้นนอนหลับฝันดีก็แล้วคือเนี่ยนอนหลับฝันดีเรียกผวาก็ไ้เลยเราอ่ะเราอ่ะหลับฝันดีคนแต่คนอื่นไม่รู้หลับฝันดีเปล่านะคุณพี่ถ้าถ้าก้าวไกลเขามีเขามีข้อเสนอที่เขปฏิเสธไม่ได้เนี่ยบอกว่าผมมาสามสิบให้คุณมานรี่กไปออกไปคนเดียวพูดดีนะรีบเลยรีบเลยใช่ไหมใครก็เอานั้นอ่ะสามสิบแรกหนึ่งเอาสถานการณ์ได้มางสองเกืองกำไรได้มาสองเกิดงกำไรเออแรกสองเกิืองกำไรนะคุณพี่ เอาสถานการณ์การเมืองอยู่ในช่วงร้อนระอุนะคะมีท่าทีที่น่าสนใจจากการพยายามผลักดันนโยบายที่เป็นหัวใจหลักอย่างรวดเร็วเอ๊ะมันสะท้อนถึงเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องจับตามองกันต่อไปกับคดีการเมืองในเดือนนี้มันไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วฉะนั้นอย่าพูดถึงเลยมันมันหายใจอยู่วันต่อวันอ่ะอุ้ยวันต่อวันเลยนะอืใช่เออ <น>ทุกคนก็รู้อยู่อย่างนั้นเราก็ไปนอนก่อนแล้วลุ้นกันว่าตื่นมาพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมใช่ไหมเออแล้วรัฐบาลนี้ยังอยู่ไหมบ้านเมืองยังบ้านเมืองยังอยู่อแต่รัฐบาลยังอยู่หรือไปไม่มีควมา,ยยาม,มหมายทั้งสิ้นอะไม่มีความหมายนะเออเอออะละหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับเมื่อกี้ผมเจอคุณอุ้งอิงที่ที่ ที่นช่่นเรอบ24ปีนะครับกระถามก็ตรวจท่าอก็บอกสบายดีผมผมมั่นใจครับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกนอกประเทศนะครับเราแล้วมแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าก็ท่านก็พร้อมสู้ครับ